สวัสดีค่ะแฟนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกในไลฟ์นี้นะคะครูแบมจะมาพูดเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่แบบคุณต้องรู้นะคะแฟนเพจใหม่ๆที่เข้ามาตามครูแบมนะคะเพจของเราชื่อว่าพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะหลักๆคือเน้นเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะพูดสื่อสารนะคะเวลาเราพูดคำว่าเรียนภาษามันมีหลายมิติเพราะว่าคนไทยส่วนมากเราเรียนภาษาแบบตั้งแต่เด็กอะตามระบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมิติที่เราเคยเจอมามันไม่ใช่สิ่งที่ทำไปแล้วมันจะสื่อสารได้นะคะแต่สุดท้ายอะพอเราโตขึ้นมาคนไทยส่วนมากจริงๆก็คนทั่วโลกแหละจริงๆอ่ะจุดประสงค์สุดท้ายของการที่เราเรียนภาษาเพราะว่าเราต้องการสื่อสารได้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไลฟ์นะคะเดี๋ยวครูแบมรอแป๊บนึงเดี๋ยวครูแบมจะพูดทีเดียวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอดีครูแบมเปิดรับสมัครคอร์สเรียนอยู่นะคะเป็นคอร์สเรียนหลักเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชื่อครูแบมคลับแล้วก็จะมีแฟนเพจเข้าใจว่าเป็นแฟนเพจใหม่ๆเลยหรือคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักเพจน่ะก็จะมีคำถามมากมายเลยซึ่งทำให้ครูแบมรู้ได้เลยว่าคนส่วนมากที่ไม่ใช่นักเรียนครูนะคือถ้าเป็นนักเรียนครูจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่คนส่วนมากที่กำลังเริ่มอยากหาคอร์สเรียนหรือว่าอยากคิดที่อยากจะพัฒนาภาษาเพื่อให้สื่อสารได้อะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอเคลียร์เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณยังมีความเข้าใจผิดอยู่ในการเรียนภาษาครูแบมบอกเลยว่าชีวิตเนี้ยคุณจะต้องเรียนไปเรื่อยๆเรียนแล้ววนอยู่กับที่แบบที่ว่ามันไม่ได้สักทีมันสื่อสารไม่ได้สักทีอะค่ะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูดวันนี้นะคะเริ่มพูดเลยละกันนักเรียนขาการเรียนภาษาเนี่ยนะคะหลักๆก่อนละกันเอาแบบที่คนไทยแบบเจอมันเรียนภาษาเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์2 แบบนะคะแบบแรกคือเรียนเพื่อความเข้าใจเรียนเพื่อความเข้าใจนะคะกับแบบที่2คือเรียนเพื่อสื่อสารได้2 อย่างเนี้ยวิธีการไม่เหมือนกันนะคะแปลว่าถ้านักเรียนเข้าใจภาษาก็ยังไม่ได้ทำให้นักเรียนสื่อสารได้เท่าไหร่อันเนี้ยพูดแบบตรงๆพูดจริงๆพูดตามประสบการณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมเวลาหลายๆคนที่เรียนภาษาอังกฤษรู้เรื่องมีพื้นมาเยอะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กสอบได้ดีมาตลอดวิชาภาษาอังกฤษโตขึ้นมาก็ยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้คุณเคยเห็นหลักฐานตัวนี้ไหมเคยได้ยินบ้างไหมเคยเห็นคนรอบตัวเราเป็นอย่างนี้ไหมหรือตัวเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้นักเรียนลองไปตามหารอบตัวนะมีไหมคนที่เหมือนเรียนภาษาอังกฤษเก่งอ่ะเข้าใจภาษาเวลาเห็นตัวหนังสือเวลาแปลอะไรก็แปลได้อ่ะแต่พอให้เขาไปพูดภาษาอังกฤษไปสื่อสารภาษาอังกฤษจริงๆเขาทำไม่ได้หรืออาจจะได้แต่แบบน้อยมากได้แล้วไม่มั่นใจได้แล้วไม่คล่องนะคะลองไปตามหาหลักฐานตัวนี้ดูนะว่ามันมีไหมแต่ตามประสบการณ์ครูอ่ะเยอะมากนะคะคนที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าสาเหตุนี้แหละการเรียนเพื่อความเข้าใจกับการเรียนเพื่อสื่อสารได้เป็นคนละเรื่องกันนะคะอ่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยตามหลักสูตรการเรียนของคนไทยหรือว่าสิ่งที่ครูแบมตามประสบการณ์นะครูแบมพูดตามประสบการณ์นะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยอ่ะที่แบบไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้อยู่กับภาษาจริงๆอ่ะที่แบบเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวอะค่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เราเรียนเพื่อความเข้าใจ
เรียนเพื่อความเข้าใจนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยโตมาหรือว่าหลายๆคนที่พอจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วอ่ะตามหาคอร์สเรียนอ่ะคุณก็จะมีแต่ความกังวลว่าเรียนแล้วมันจะเข้าใจไหมเรียนแล้วมันจะรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณยังเรียนเพื่อความเข้าใจอย่างเดียวคุณไม่มีวันสื่อสารได้นะคะแล้วจะทำยังไงให้สื่อสารได้เล่าให้ฟังแบบนี้อยากสื่อสารภาษาใดก็ตามสิ่งที่คุณต้องเรียนต้องเรียนแบบนี้นะคะวิธีการเรียนคือคุณไม่ต้องเข้าใจก่อนคุณไม่ต้องเข้าใจก่อนนะคนไทยอะค่ะเราเรียนภาษาไทยมาเวลาเราเรียนภาษาไทยมาตอนเด็กเรียนแบบเรียนที่เรียนรู้ภาษาค่ะเราไม่ได้เรียนเพื่อความเข้าใจใช่ไหมไม่มีพ่อแม่บ้านไหนสอนลูกสอนให้ลูกพูดได้แบบอยู่ในบ้านอะเพื่อให้ลูกเข้าใจภาษาอย่างเดียวแต่เราเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักใช่ไหมคะครูแบมเล่าอย่างนี้เลยสรุปง่ายๆกระบวนการที่จะทำให้คุณเรียนภาษาเพื่อสื่อสารได้นะคะหนึ่งคือคุณจะต้องเจอภาษาก่อนไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะคุณต้องเจอมันก่อนอ่ะคุณต้องได้ยินก่อนคุณต้องได้เห็นก่อนนั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องเจอนะคะซึ่งการเรียนภาษาเพื่อความเข้าใจจะไม่มีกระบวนการนี้นะคะเจอก่อนเห็นก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าเขาใช้ภาษากันยังไงมันมีสำเนียงมีจังหวะจะโคนการพูดแบบไหนอะนึกออกไหมคะนักเรียนทุกวันนี้เวลานักเรียนได้ยินถ้าคนที่มีประสบการณ์ได้ยินภาษามาเยอะๆอะต่อให้คุณไม่เข้าใจอะคุณจะพอแยกได้ว่าอันนี้มันภาษาอังกฤษเอ้ยอันนี้มันภาษาเกาหลีอันนี้มันภาษาอินเดียนึกออกไหมแต่คุณอะยังไม่รู้เรื่องอะไรในภาษานั้นอะแต่คุณจะได้ในเรื่องของเซนส์ในการจับจังหวะจากโคนการพูดเขาอะว่ารู้ว่ามันคือภาษาอะไรจังหวะมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะสำคัญนะคะพอคุณเจอภาษาก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณสนใจอยากจะพูดภาษานั้นได้อยากจะสื่อสารภาษานั้นได้คุณก็จะต้องเรียนรู้จากไอ้ที่เห็นน่ะไอ้จังหวะจากโคนในที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะมันพูดยังไงมันมีการออกเสียงยังไงมันคืออะไรในแต่ละประโยคในแต่ละคำพูดของเขาอะค่ะวิธีการคือตัวเราเนี่ยทำตามลองฝึกออกเสียงแบบเขาลองพูดแบบเขาอ๋อมันพูดอย่างนี้เหรอสมมุติไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ได้อะสมมุติเป็นภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยสมมุติเราไปได้ประโยคมาสักประโยคนึงอะเราลองพูดตามเขาคือโรนิกาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบที่เรายังไม่ต้องไปสนใจไอ้ความเข้าใจลึกๆอะไรแบบอีกแบบนึงอะนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากสื่อสารได้อันดับแรกต้องเจอภาษาก่อนแบบที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่มันต้องเจอเพื่อได้รู้จังหวะจักโคนจังหวะแบบจับไอ้ธรรมชาติของภาษาเขาอะสองคือทำตามเขาลองออกเสียงตามลองฝึกพูดตามแล้วก็ได้ยินสิ่งเหล่านั้นอะบ่อยๆซ้ำๆอะกระบวนการนี้ใช้กันทั่วโลกนักเรียนใช้กันทั่วโลกนะคะเราก็ใช้กับภาษาไทยมาก่อนนะคะแต่ถ้าในขณะที่ว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเรียนให้ตัวเองอะสื่อสารได้โดยการทำแบบเนี้ยบวกกับอธิบายมันเลยให้ฉันเข้าใจภาษาไปด้วยในคราวเดียวกันอ่ะคุณทำได้คุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เรียนเพื่อความเข้าใจเนี่ยมันก็จะอาศัยคนอธิบายใช้คนอธิบายอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณต้องการเข้าใจนะคุณใช้คนอธิบายมันเป็นแบบนี้ที่มันภาษามันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันเขาพูดอย่างนี้นะมันอยู่ในสถานการณ์นี้เขาก็ใช้กันแบบนี้นะกิยาตัวนี้เขาก็ใช้กับสถานการณ์อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเพื่อความเข้าใจใช้คนอธิบายเรียนเพื่อสื่อสารได้เอาภาษาเข้าหัวเข้าหูได้ยินได้เห็นทำตามฝึกพูดตามฝึกออกเสียงตามฟังซ้ำๆๆๆระยะเวลานานพอมากพอมันจะเกิดเป็นทักษะ
นะคะขออ่านคอมเมนต์นี้หน่อยโอ้ตายแล้วคุณสไมล์ชอบภาษามากแต่ไม่สามารถสื่อสารได้เลยแต่พอมารู้จักและได้เรียนกับครูแบมตอนนี้พูดกับต่างชาติได้แล้วค่ะโอ้ดีใจจังนักเรียนขาอันนี้คอมเมนต์นี้ดีมากเลยชอบภาษามากแต่ไม่สื่อแต่ไม่สามารถสื่อสารได้เลยครูแบมจะบอกอย่างนี้นะคะครูแบมเชื่อแหละว่าคนที่มาดูเพจอะหรือตามในช่อง YouTube เนี่ยคุณต้องมีความอยากได้ภาษาอยู่แล้วอะคุณถึงมาตามมาหาว่าเขาเรียนอะไรกันยังไงเขาฝึกอะไรกันยังไงนะคะแต่ว่าโดยความที่ว่าประสบการณ์ของคุณอะส่วนมากนะคะที่ไม่ใช่นักเรียนครูนะแบบอาจจะเป็นแฟนเพจใหม่หรือคนที่กำลังจะสมัครมาเป็นนักเรียนอะถ้ายังไม่เคยเรียนวิธีการที่ครูสอนอะคุณจะมีความเขาเรียกว่าติดในเรื่องของการเรียนภาษาเพื่อความเข้าใจเป็นหลักคุณจะคิดว่ามันต้องเข้าใจอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาแต่ความเข้าใจครูแบมบอกเลยว่าเราจะยังสื่อสารไม่ได้นะคะทีนี้หลายคนเนี่ยที่ถามทางทีมงานครูมาว่าถ้าเรียนภาษาโรงเรียนเป็นคอร์สแล้วมันเป็นวิดีโออ่ะมันจะเข้าใจแบบมันจะรู้เรื่องมันจะได้ภาษาได้ยังไงครูแบมบอกแบบนี้นะคะกระบวนการเรียนที่เราจัดมาให้ในคอร์สเรียนอ่ะเป็นการออกแบบมาทุกสเต็ปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายคนยังไม่เคยฟังจากปากครูนะคะมันถูกออกแบบมาทุกสเต็ปแล้วว่าการทำอย่างเงี้ยคุณจะได้ส่วนไหนและการทำแบบเนี้ยคุณจะได้ส่วนไหนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูบอกว่านักเรียนเรียนแค่ความเข้าใจไม่พอนะคุณยังสื่อสารไม่ได้นะแต่ในขณะที่คุณเป็นคนที่โตแล้วคุณสามารถเรียนทีเดียวได้เลยแบบทั้งได้เป็นทักษะสื่อสารได้บวกกับความเข้าใจในคราวเดียวกันคุณทำได้เลยนะคะมันจะไม่ใช้เวลายืดยาวเหมือนตอนเราเรียนภาษาแม่ตอนเราเรียนภาษาไทยอ่ะเราใช้แต่ความอยากสื่อสารได้อย่างเดียวแต่สิ่งแวดล้อมเรามันช่วยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเรามันเป็นภาษาไทยเราใช้ภาษาไทย 100% อยู่กับภาษาไทยตลอดเวลาความเข้าใจอะไรมันจะมาตามแบบธรรมชาติเองอ่ะแต่มันใช้เวลาใช่มั้ยคะแต่พอเราโตขึ้นและเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศถ้าตอนนี้ใครไม่ได้อยู่ต่างประเทศหรือต่อให้อยู่ต่างประเทศก็ตามแต่สิ่งแวดล้อมคุณในชีวิตคุณน่ะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคุณไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่คุณอยากได้ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยอ่ะมันมีวิธีการที่ทำให้คุณได้ทั้งทักษะสื่อสารได้เลยบวกกับความเข้าใจไปเลยในทีเดียวกันนะคะแต่วิธีการคือต้องเรียนตามกระบวนการที่จัดไว้แบบนี้นะคะคือหลายคนที่เข้าใจว่าการเรียนภาษาเนี่ยจะต้องแบบมีครูอธิบายอุ๊ยมันไม่เรียนสดแล้วมันเป็นวิดีโอแล้วมันอะไรยังไงเราเล่าให้ฟังอย่างนี้กลับไปที่บอกว่าอยากสื่อสารได้ทักษะคือคุณต้องเจอภาษาใช่ไหมคะในคอร์สเรียนอ่ะตอนที่เวลาที่ทีมงานเขาตอบนักเรียนว่ามันเป็นทั้งวิดีโอและไลฟ์สดอะค่ะไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะเรียนแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวถ้าคุณเรียนแต่ไลฟ์สดคุณจะได้แต่ความเข้าใจเพราะคำว่าไลฟ์สดแปลว่ามีครูมาอธิบายภาษาแต่ถ้าเป็นวิดีโอมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณได้ฟังภาษาและได้ฝึกออกเสียงฝึกพูดตามซึ่งตัวที่เป็นวิดีโอไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยนะนักเรียนถ้านักเรียนแต่ครูเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจว่าการเรียนผ่านวิดีโอคือการที่ครูสอนผ่านวิดีโอแบบครูพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่การเรียนผ่านวิดีโอในคอร์สครูแบมคลับคอร์สที่จะทำให้คุณพูดได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะเป็นการโหลดภาษาเข้าไปในหัวคุณชีวิตประจำวันเราไม่ได้เจอภาษาอังกฤษหรือเจอแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องกับมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงอะค่ะอย่างในคอร์สเนี่ยครูแบมก็จะดีไซน์ออกแบบบทเรียนก็คือเป็นการเอาหาฝรั่งมาให้คุณซ้อมวันนี้สมมติว่าเจอฝรั่งก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาต้องไปสื่อสารภาษาอังกฤษจริงๆก็ไม่รู้จะคุยอะไรนึกภาพไม่ออกคือมันไม่ได้ชินมันไม่ได้รู้ว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ต่างชาติมาก่อนนะคะในคอร์สเนี้ยมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้ต่างชาติโดยที่ยังไม่ต้องไปอยู่กับเขาจริงๆเพราะว่าคุณถ้าอยู่กับเขาจริงๆคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรนึกออกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่ได้เรียนรู้อะไร
คือบทเรียนเนี่ยมันถูกออกแบบมาแล้วครูแบมออกแบบเนื้อหาออกแบบระบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องฟังฝรั่งพูด How are you feeling today? I don't think people ask everybody enough about themselves. I think people should ask more about other people. Yeah. So that's not just for me. I just think people should do that more, honestly. เราแอบเรียนรู้เป็นการเหมือนแอบเรียนรู้จากเขาอะเหมือนถ้าชีวิตจริงอะเราไม่ได้แบบมีฝรั่งค่ะคือพอมันเป็นชีวิตจริงเนี่ยคุณความกลัวเอ่ยอะไรเอ่ยคุณก็จะไม่ได้กล้าคล้ายๆแบบยังขับรถไม่เป็นแล้วให้ไปขับลงถนนเลยคุณก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีเครื่องให้คุณจำลองแบบให้ลองจำลองจากถนนปอมๆในคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณลองฝึกขับรถก่อนให้คุณเกิดมีทักษะให้คุณชินทักษะนั้นก่อนอันนี้เหมือนกันนะคะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยเราก็จำลองฝรั่งมาให้คุณนั่นแหละแอบศึกษาจากเขาก่อนว่าเขามีวิธีคิดยังไงมีวิธีการใช้ภาษายังไงประโยคยังไงนะคะซึ่งพอมันอยู่ในคอร์สในบทเรียนอะเราอะจะมีเขาเรียกว่ามีคำอธิบายให้อยู่แล้วว่าแต่ละประโยคที่เขาพูดอะมันแปลว่าอะไรเราจะมีสรุปคำศัพท์ให้อยู่แล้วว่าอ๋อศัพท์อะมันคืออะไรบ้างคือคุณไม่ต้องไปหาใน dictionary เองหรืออะไรเองอะค่ะเราเหมือนกับมันสำเร็จรูปอะครูก็สรุปให้เลยเออสิ่งที่เขาพูดคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่ยังไม่อธิบายนะเพราะเรายังไม่เอาความเข้าใจเราต้องการให้คุณเกิดเป็นทักษะก่อนเนี่ยคือทักษะถ้าคุณฟังซ้ำๆๆๆโดยการเข้าใจประโยคอะคุณอ่านอ๋อประโยคที่เขาพูดนี้แปลว่าอย่างนี้หรอแล้วก็ฟังซ้ำๆเข้าไปคุณจะเริ่มได้ทักษะแล้วคุณจะเริ่มรู้ภาษารู้ศัพท์รู้ประโยคแล้วก็ฟังวนๆเข้าหูคุณจะได้คุณอยากสื่อสารได้ครูแบมบอกว่าอะไรครูแบมบอกว่าคุณต้องฝึกออกเสียงฝึกพูดตามในวิดีโอนี้เห็นหน้าครูเนี่ยแหละคนที่จะทำให้คุณลองได้ฝึกพูดตามอะค่ะบทนี้นะคะครูแบมสกิปให้ดูซีเรียสการเติม ed ไม่เป็นไรนะคะจะสอนว่าออกเสียงยังไงเวลามันอยู่จะสอนว่าออกเสียงยังไงรวมๆในประโยคอะบางทีมันก็ไม่จำอีกระดับก็เป็น themselves themselvesแล้วก็ให้พูดตาม Enough. พูดตามเลยนะคะแต่ละคำออกเสียง Feeling. แค่เข้าใจไม่พอไงเข้าใจสื่อสารไม่ได้คุณจะสื่อสารได้ต้องประกอบไปด้วยการที่คุณออกเสียงออกเสียงได้เหมือนเขาหรือใกล้เคียงกับเขาออกเสียงภาษาเขาได้น่ะพูดออกมาได้เป็นประโยคสิ่งที่คุณต้องทำและปกติระบบการเรียนไทยอ่ะไม่มีให้ก็คือทำตามแบบนี้ค่ะฝึกพูดตามใครไม่ค่อยได้บอกพื้นน้อยแบบพูดอะไรไม่ได้เลยก็พูดตามเป็นคำๆพูดตามเป็นคำๆนะคะ Everybody. เสร็จแล้วค่อยพูดตามเป็นประโยค Today I don't think people ถ้าไม่ทำพูดไม่ได้ Art. นะคะ Everyถ้าไม่ทำพูดไม่ได้ถ้าจะเรียนภาษาแต่เอาแบบเข้าใจอ๋อรู้แล้วประโยคนี้มันแปลว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณยังพูดไม่ได้นะคะถ้าใครยังมีความเข้าใจการเรียนภาษาแบบนี้อยู่ว่าจะเอาแต่เข้าใจภาษาแบบไปฟังแล้วรู้เรื่องอะเวลาไปพูดคุณพูดไม่ได้นะแต่ถ้าคุณจะเรียนให้มันจบแบบเอาฟังได้ด้วยพูดได้ด้วยกระบวนการที่ขาดไม่ได้การันตี 100% ว่าขาดไม่ได้คือการพูดตามไม่ว่าจะพูดตามเป็นคำค่อยๆปรับการออกเสียงพูดตามเป็นประโยคคุณก็ต้องพูดตามนะคะ Body. แปลว่าคุณจะมีพื้นมาหรือไม่มีพื้นมาไม่ได้สำคัญอะไรเลยเพราะสุดท้ายทุกคนจะถูกปรับการพูดเราเรียนเพื่อทักษะถ้าคุณมีพื้นมาก็ดีหน่อยคุณก็จะได้เข้าใจประโยคแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นมายังไงคุณก็ต้องทำอย่างนี้อยู่ดีแต่เดี๋ยวเราจะมีกระบวนการอธิบายให้เข้าใจนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช้วิดีโอไม่มีวันพูดได้จะพูดยังไงจะพูดคุณจะฝึกทักษะยังไงถ้าไม่มีวิดีโอในการให้คุณฝึกพูดและฝึกฟังฝึกพูดตามและฝึกฟังซ้ำอะค่ะคุณไม่มีทางทำได้เลยมีแต่ความเข้าใจแปลว่าการเรียนภาษาของคุณถ้าจะเอาแต่ความเข้าใจโอเคคุณอาจจะดีขึ้นในความเข้าใจภาษาอังกฤษจบคอร์สนึงไปคุณดีขึ้นคุณเข้าใจมากขึ้นแต่วันที่คุณต้องไปสื่อสารภาษาคุณก็จะเจอว่าเฮ้ยทำไมเราพูดออกไปมันยังไม่คล่องมันต้องนึกนะมันแบบไม่รู้จะแบบทำไมเสียงที่เราพูดมัน
นึกออกไหมคะเสร็จครูก็ต้องมาวิ่งวนหาอีกว่ามันต้องเรียนอะไรยังไงเพื่อให้เราพูดได้อะไรเงี้ยเนี่ยครูแบมถึงบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะว่าการเรียนให้สื่อสารได้อะมันต้องทำแบบนี้ครูก็จะเข้าใจว่าคือไม่เข้าใจอะว่าเฮ้ยมันจะต้องเรียนยังไงให้มันพูดได้อะค่ะแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหลายๆคนที่ถามว่าเอาเรียนกับวิดีโอแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเรียนกับวิดีโอต้องเรียนนะคะแบบเนี้ยต้องเรียนส่วนไอ้ความเข้าใจน่ะเนี่ยมีครูอธิบายเรียนนี้ไปก่อนตัวเองฝึกตัวเองให้ออกเสียงได้ชัดฝึกตัวเองให้พูดได้เข้าใจประโยคแบบคือเข้าใจคำว่าทักษะตัวเราต้องทำนะคะไม่มีใครทำแทนเราได้นะคะตัวเราทำด้วยตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครูแบมถึงจะมาอธิบายว่ารูปประโยคมันคืออะไรที่ฝรั่งเขาพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยนักเรียนเจอประโยคมาด้วยตัวเองนักเรียนเห็นฝรั่งพูดด้วยตัวเองอะเวลาครูอธิบายอะมันจะง่ายไปหมดเลยการเรียนเพื่อความเข้าใจก็จะได้ตรงนี้แหละนักเรียนเคยเป็นอย่างนี้ไหมเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษอะเรียนแล้วมันไม่เข้าใจต่อให้เขาอธิบายดีขนาดไหนเราก็ไม่เข้าใจเคยเป็นไหมคนเราเนี่ยนะจะเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นอะนะคะก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์กับสิ่งนั้นมาก่อนครูแบมเล่าอย่างนี้นะหลายครั้งที่คนหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนแต่เป็นวิชาอย่างเดียวอะค่ะเรียนแบบตัวเองไม่เคยเจอภาษามาแล้วก็มีคนมาอธิบายอะคุณจะไม่ได้ความเข้าใจอะไรเท่าไหร่หรอกครูแบมเทียบให้ฟังนะสมมุติว่าเราบ้านเรามีเด็กเล็กๆอ่ะเด็ก3ขวบมาถามว่างานศพคืออะไรได้ยินคนข้างบ้านพูดว่าไปงานศพคืออะไรแม่แต่เด็กถ้าเด็ก3ขวบนั้นยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้จักการเกิดการตายอ่ะนักเรียนยังไม่รู้จักคำว่าการตายอ่ะแม่จะอธิบายคำว่างานศพให้เด็กคนนั้นเข้าใจได้ยังไง 100%นึกออกไหมคะแต่ถ้าเด็กคนนั้นมีประสบการณ์ชีวิตมาระดับหนึ่งคือแบบเรียนรู้ชีวิตมาระดับหนึ่งรู้แล้วคนเกิดก็มีคนตายอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมาถามแม่งานศพคืออะไรง่ายเลยคราวนี้แม่บอกว่าก็เป็นงานที่เขาจัดให้คนตายไปสวรรค์ส่งศพอะไรก็ว่าไปบ้านไหนจะอธิบายอะไรแต่มันจะอธิบายแล้วลูกเข้าใจเหมือนกันกับภาษาอังกฤษนะคะถ้าหลายๆคนที่ไม่เคยเจอแบบไม่เคยเห็นเขาใช้มาจริงๆอ่ะไอตอนเห็นใช้อ่ะอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจหรอกว่าเหมือนเด็กอ่ะแบบรู้แค่มีเกิดมีตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันที่อยากจะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นลึกๆแล้วมาถามอ่ะเราจะอธิบายได้แหละอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะตอนนั้นนี่เห็นไหมสถานการณ์ที่เขาพูดแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ประโยคเนี้ยในสถานการณ์แบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะความเข้าใจผิดในการเรียนภาษานะจะเอาแต่ความเข้าใจอย่างเดียวอ่ะไม่ได้คุณสื่อสารไม่ได้และจะมุ่งแต่ความเข้าใจมีครูแต่ในไลฟ์มีครูแบบสดๆอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์กับภาษาด้วยตัวเองมาระดับนึงอ่ะให้เขาอธิบายดีขนาดไหนคุณก็จะไม่เข้าใจมัน 100% หรอกแล้วคุณก็จะจำไม่ได้ด้วยสิ่งที่เขาอธิบายไปคุณก็จะลืมอยู่ดีนะคะเนี่ยคือกระบวนการที่เราจำลองแบบที่ต้องทำให้แบบนี้ในคอร์สเพื่อให้นักเรียนพูดได้เพราะเราจำลองการที่คุณไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกอะแต่ถ้าคุณได้ไปอยู่เมืองนอกหรือว่าได้มีครอบครัวฝรั่งมีเพื่อนฝรั่งอะคุณได้ตรงนี้แน่ๆคนที่จะพูดภาษาอังกฤษใส่หูเราทุกวันอะคุณได้ตรงนี้แน่ๆนึกออกไหมคะแล้วถ้าคุณมีใจอยากจะพูดได้แบบเขาคุณก็จะพยายามพูดตามเขาด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณก็จะพยายามพูดฝึกพูดของคุณไปอ่ะต่อให้คุณไปอยู่เมืองนอกคุณก็ต้องพยายามฝึกอยู่ดีอ่ะถ้าคุณยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกคุณก็ต้องทำแบบนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เรียนในคอร์สอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนทำงานหรืออะไรก็ตามคุณต้องทำวิธีเนี้ยจัดเวลาในแต่ละวันทำตามวิธีเนี้ยเพื่อเอาภาษาเข้าหัวเพื่อฝึกตัวเองพูดตามอะค่ะแต่ดีหน่อยเพราะมันเป็นการเรียนก็จะมีความเข้าใจมาให้อ๋อประโยคมันแปลแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งคิดเอาเองว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเสร็จถึงเวลาก็มีครูมาอธิบายเ
รูปประโยคมันเป็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้คุณเข้าใจแล้วก็มีการฝึกตอบคำถามบทเรียนชื่อว่า being I would she wanna change her height to be 178เดี๋ยวครูก็จะมาฝึกตอบถามคำถามจากบทเรียนอะจากฝรั่งเขาทำไมเขาทำแบบนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครูก็จะมาถามนักเรียนก็ตอบเป็นการฝึกเรียบเรียงใช้ภาษาด้วยตัวเองThis is question 3. Why? ทำไม Why would she want to change her height to be 178? อันนี้มันกลับหัวหน่อยไม่เป็นไรก็ดูคร่าวๆทำไม she ถึงอยากที่จะ change her height เปลี่ยนความสูงไปเป็น178นะคะเออแล้วเขาก็จะตอบมานะคะตอบมาทำไมฝรั่งคนนี้อยากเปลี่ยนความสูงตัวเองเขาจะตอบอย่างเงี้ยนักเรียนคือเราอยากสื่อสารได้อะเราต้องข้ามพ้นการเรียนแค่แบบเข้าใจรู้ประโยคแบบ hello how are you หรืออะไรแบบที่มันเป็นเบสิกแล้วเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เราเรียนรู้จากชีวิตจริงอะเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนว่าเขาใช้ภาษากันยังไงเขามีวิธีคิดแบบไหนเวลาเราคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะใดๆก็ตามประมาณนี้เจอภาษาก่อนเห็นภาพฝึกเซนส์การฟังทำตามออกเสียงพูดตามนะคะและต้องทำซ้ำเพื่อคล่องถ้าคุณไม่ซ้ำคุณไม่มีวันคล่องนะคะส่วนไอ้ความเข้าใจครูอธิบายแป๊บเดียวรู้เรื่องไม่ได้ยากหรอกครูอธิบายแป๊บเดียวรู้เรื่องแล้วก็ฝึกเรียบเรียงประโยคด้วยตัวเองในการตอบคำถามอะแค่นั้นเองมีอินพุตเข้าหัวฝึกเกิดทักษะคล่องมีเอาท์พุตออกไปเวลาฝึกตอบคำถามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเราก็จะพูดได้รู้ได้ไงคะว่าถ้าจะต้องพูดภาษาอังกฤษอะเราจะพูดได้ค่ะในเมื่อมันมีทักษะแล้วมันจะพูดไม่ได้ได้ยังไงเราก็มีเปิดโอกาสให้ลองดูว่าคุณจะพูดได้หรือพูดไม่ได้นะคะโอเคปกติครูก็จะทำเทสกับนักเรียนเนี่ย yes โอเค like twice อันนี้ไม่ได้อยู่ในคอร์สแล้วแต่แบบเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอะโอเคลองคุยดูดิว่าคุยได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะOkay. Oh, this is the second time. On the test. Okay. The last test. Okay. ความเข้าใจผิดข้ออีกอันหนึ่งที่คนเข้าใจผิดเรื่องการเรียนภาษานะคะการเรียนภาษาเนี่ยมันจะต้องเป็นการมาคุยกับครูอันนี้คือการคุยกับครูแต่ไม่ใช่การเรียนนะคะ Okay. And this is the third one, right? Yes. Okay. All right. ยังพูดไม่ได้คุณไม่สามารถคุยกับครูแบบนี้ได้นึกออกไหมคะการที่มาคุยกันเลยอ่ะมันไม่ใช่การเรียนนะคะคุณจะเรียนยังไงคุณเอาตอนไหนเรียนการคุยกันคือการคุยกันนึกออกไหมคะแต่มันไม่ใช่การเรียนอ่ะนักเรียน because it's been a year so can you introduce yourself again okay can you introduce yourself คุยกันคือคุยกันเลยนะคะคุยกันคือคุยกันเลยนึกออกไหมเหมือนเวลาคุยไปคุยกับฝรั่งอ่ะ okay, the... คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาหรอกคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเหมือนกันกับอย่างหลายๆคนเข้าใจว่าอ้าวครูค่ะเอาแบบตัวต่อตัวแบบครูขอคุยกับครูค่ะอันนั้นแปลว่าคุณต้องเก่งภาษาแล้วหรือคุณต้องใช้ภาษาได้แล้วแล้วคุณต้องการหาคนคุยด้วยเพื่อคล่องถ้าแบบนั้นน่ะให้คุณไปหาที่เรียนที่มันแบบเขาจัดไว้ให้แบบนั้นน่ะค่ะแบบที่คุยกันอ่ะแต่ถามว่าถ้าเรายังไม่ค่อยได้ภาษายังไม่มีศัพท์ไม่มีประโยคยังไม่ค่อยมีอะไรในหัวการที่ไปคุยกันเลยอ่ะคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเท่าไหร่เลยเอาแบบเรียนรู้แค่ 5% 10% น่ะแบบอาจจะนิดๆหน่อยๆบางคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวข้อในการคุยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันอยู่แล้วนึกออกมั้ยคะอันนี้คือความเข้าใจผิดนะคะที่แบบส่วนมากนักเรียนที่ส่งข้อความเข้ามาถามก็จะเราจะรู้แหละว่านักเรียนจะไม่เข้าใจก็จะต้องมาพูดให้ฟังในไลฟ์นี้นะคะขอดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะอันนี้นะเรียบอกว่าหนูเรียนแล้วทำซ้ำตามทั้งพูดและออกเสียงทุกวันไม่ว่ากี่รอบแต่เปิดซ้ำๆฝึกฟังและพูดกับครูและขยันฝึกแบบซ้ำๆและกล้าที่จะพูดออกมาใช่คือความกล้าเนี่ยจะบอกยังไงดีอะและแล้วแต่คนนะคะหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสในการพูดในสถานการณ์ที่มันเป็นจริงๆอ่ะ
มันก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะเราก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองอะค่ะการที่นักเรียนเนี่ยนักเรียนดีมากเลยนักเรียนบอกว่าหนูก็ฝึกฟังซ้ำหนูก็ฝึกซ้ำๆอะวันที่ยังไม่มีโอกาสคุณทำซ้ำๆเหมือนนักกีฬายังไม่แข่งก็ซ้อมยังไม่แข่งก็ซ้อมไม่มีนักกีฬาคนไหนหรอกเดี๋ยวรอแข่งทีเดียวไม่ต้องซ้อมเหมือนกันกับภาษาอย่าลืมมันเป็นทักษะเป็นทักษะเหมือนการเล่นกีฬาเล่นดนตรีนี่แหละค่ะถ้าคุณไม่ซ้อมวันที่คุณไปวันที่คุณต้องสื่อสารจริงๆอ่ะเราขอเรียกมันว่าเป็นวันที่ลงสนามแล้วกันไปเจอของจริงพูดกับฝรั่งคุณจะถ้าคุณไม่ซ้อมคุณจะไม่เก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณซ้อมมาก่อนต่อให้มันยังไม่ได้เจอใครก็ตามแต่คุณลองทำตามที่ครูบอกทุกขั้นตอนเลยจินตนาการลองฝึกฟังฝึกพูดตามลองทำเป็นตอบคำถามตามครูอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมพอถึงวันที่ต้องพูดอ่ะมันพูดออกไปง่ายกว่าคนที่ไม่เคยซ้อมเพราะมันชินกับการที่ปากมันขยับกล้ามเนื้อลิ้นอะไรเรามันถูกปรับเรียบร้อยแล้วกับภาษานั้นนะคะคือมันชินอ่ะจะพูดถูกพูดผิดเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงครั้งแรกที่เจอฝรั่งอ่ะต่อให้คุณซ้อมมันอาจจะไม่ได้คือพอเจอจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ออกมาเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณต้องไปทำถูกทำผิดบ้างอ่ะแต่มันจะทำออกมาได้ง่ายกว่ากับการที่ไม่เคยทำมาเลยอ่ะนึกออกไหมคะขอปี2022ดีมากกำลังเรียนอยู่ขอแนะนำเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาบอกสมัครเรียนแล้วรอวันที่23โอเคอานักเรียนที่ถามเรื่องการเรียนนะคะเราเริ่มเรียนกันวันที่23พฤษภาคมใช่ไหมเดือน23พฤษไม่ใช่23พฤษภาคมวันที่อันนั้นคนละคอร์สนะเรียนอันนั้นคอร์สซูเปอร์กรุ๊ปนะคะคอร์สที่พูดถึงคือคอร์สครูแบมคลับที่มีเน้นเรื่องของการพูดนะคะครูแบมคลับเนี่ยเริ่มเรียนต้นเดือนมิถุนาว่างั้นต้นเดือนมิถุนานะคะเรารับสมัครถึงวันที่31พฤษภาในราคา 3,400 15สัปดาห์นะคะการเรียนเราเป็นคอร์สเรียนระยะยาวนะการเรียนภาษาคุณต้องเรียนระยะยาวอยู่แล้วนึกออกว่าคุณจะพูดได้มันต้องระยะยาวอยู่แล้วแต่คอร์สเนี้ยถูกกำหนดไว้ที่15 สัปดาห์60บทเรียนนะคะเจอฝรั่ง4คนในคอร์สนะคะมีเพื่อนฝรั่ง4คนอ่ะแล้วก็ราคาเนี่ยเราทำราคาพิเศษให้ 3,400 นะคะถึง31พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าใครจะสมัครอยู่แล้วเรามีราคา Early Bird ลดเพิ่มอีก 10% ค่ะเหลือ3,060 บาทเนี่ยช่วงนี้นักเรียนหลายคนโอนผิดโอน 3,400 ถ้าสมัครในภายใน16พฤษภาคมนักเรียนโอน 3,060 เราลดให้อีก 10% ถือว่าเป็นคนที่สมัครเร็วอะค่ะสมัครเร็วก็ได้โปรดีแค่นั้นเอง 3,060 บาทนะคะถึง16พฤษภาคมใครจะเรียนอยู่แล้วก็สมัครรอบนี้ได้เลยใครเรียนรุ่น1รุ่น2อยู่แล้วไม่ต้องสมัครรุ่น3นะคะคือเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดแต่ครูแบมเปิดเป็นรอบๆเป็นรุ่นๆให้นะคะใครเรียนรุ่น1รุ่น2อยู่แล้วก็เรียนในคอร์สฝึกในคอร์สนั่นแหละแต่ถ้าอยากเรียนคอร์สอื่นต่อให้ไปเรียนคอร์สอื่นที่ไม่ใช่ครูแบมคลับนะคะเดี๋ยวมีเปิดให้อีกนะคะแต่คอร์สหลักที่จะทำให้คุณสื่อสารได้ทั้งเบสิกความเข้าใจทุกอย่างคือครูแบมคลับนะคะสอนเข้าใจดีมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไอสอนเพื่อความเข้าใจมันไม่ได้ยากแต่สิ่งที่เราต้องการคือสื่อสารได้สื่อสารได้เราเนี่ยต้องใช้ตัวเราทำนะคะอันนี้คือข้อความที่อยากจะมาสื่อสารในไลฟ์เนี้ยเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็หลายคนเข้าใจผิดนะคะครูคุณพึ่งพาครูได้แค่ทำให้คุณเข้าใจหาบทเรียนดีๆให้คุณหน่อยเอาดีๆที่แบบใช้ได้จริงอ่ะเนี่ยคือหน้าที่ครูหน้าที่คุณคือทำยังไงก็ได้ให้สิ่งนั้นอ่ะมันเกิดเป็นทักษะกับตัวเราโดยการใช้หูฟังใช้ปากพูดตามนะคะเข้าร่วมทุกครั้งที่มีการให้ฝึกตอบคำถามเพื่อตัวเองจะได้มีโอกาสในการเรียบเรียงภาษาของตัวเองตอบออกไปแบบนี้แค่นั้นเองเราทุกคนทำได้นักเรียนทุกคนทำได้การฝึกทักษะทุกคนทำได้คือคุณจะพื้นน้อยคุณจะพื้นเยอะต่อให้พื้นเยอะแต่วันนี้ยังสื่อสารไม่ได้ก็คือยังไม่มีทักษะคุณก็ต้องกลับมาทำวิธีเดียวกันคุณพื้นน้อยคุณไม่มีความเข้าใจภาษามาก่อนก็ไม่เป็นไร
ครูก็ต้องฝึกทักษะก่อนแล้วเดี๋ยวความเข้าใจครูอธิบายเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการออกแบบมาที่เราไม่แบ่งแยกเลเวลนักเรียนนะคะทุกคนเหมือนกันหมดแหละถ้าสื่อสารไม่ได้เรารู้แหละปัญหาคุณคืออะไรอะนะคะทำเหมือนกันฝึกเหมือนกันแล้วคุณจะได้เป็นทักษะได้แล้วได้เลยนะคะติดตัวแต่อยู่ที่ว่าเราได้หรือยังบางคนบอกเออเคยฝึกมาแล้วระดับนึงแต่ว่ามันแปลว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่มากพอที่เคยฝึกมานะคะก็ต้องทำให้มันจะติดตัวเราเป็นทักษะอืมอ่ะโอเคมีอะไรไหมมีคำถามอะไรอีกไหมคะในไลฟ์วิธีการสมัครค่ะวิธีการเนี่ยจริงๆจะสมัครในเพจก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีที่ครูแนะนำคือในไลน์จะดีที่สุดนะคะคอร์สไม่ได้เปิดตลอดเวลานะคะเรามีช่วงเปิดนะคะเปิดมีช่วงรับสมัครแล้วก็มีช่วงปิดรับสมัครเพราะว่าเราจะต้องเปิดเรียนแล้วไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสมัครให้ตรงรอบอะค่ะอย่างอันเนี้ยคือภายในสิ้นเดือนภายในพฤษภารับอีกทีก็น่าจะแบบปลายปีเลยนะคะไม่มีแล้ว LINE @ครูแบมEnglish 2นะคะสมัครเรียนวันที่23แล้วสมัครเรียนต่อวันที่1ได้ไหมได้ค่ะเอาถ้าเป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วได้ค่ะเดี๋ยวค่อยแจ้งทีมงานได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ครูแบมไปก่อนนะคะชัชวาลนิทรรมเจอกันใหม่นะคะ